วันนี้เราจะมาดูสัตว์ที่มีชื่อว่าเสือดาวนะคะเราไปดูอะไรดีกว่าก่อนอื่นเราต้องเปิดของที่ต้องการขึ้นมาไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็เลยพับแผ่นก่อนเสือตัวนี้นะคะมีการเล่ามาอย่างสิ้นเชิงแล้วคือไม่ติดเลนนะคะแต่ต้องทำมือนี้เราไปดูหาสัตว์กันไปกันดีกว่าค่ะเสือดาวมีความสูงอยู่ที่79เซนติเมตรความสูงเยอะจริงๆแต่เท่าขาคนเลยนะความสูงความเร็วของมันเร็ว24กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมงมาอย่างนั้นมันมีความเร็วถึง14เมตรต่อชั่วโมงเลยความเร็วเลยจริงๆตัวเฉลี่ยแล้วเจ้าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในป่ากว้างเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในแอมะซอนเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในแอมะซอนเป็นสัตว์ที่สุดยอดมากเป็นสัตว์ที่หายากอยู่พอสมควรและเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความไวของมันนั้นจึงไม่มีใครวิ่งตามมันทันได้เสือดาวเป็นเสือที่เล็กและเป็นเสือที่สวยที่สุดแต่เป็นเสือที่ตะกะที่สุดด้วยเพราะมันต้องกินอาหารด้วยความเร็วของมันมันชอบอยู่คนเดียวมันชอบอยู่เป็นฝูงเพราะว่าอยู่เป็นฝูงแล้วมันจะหาอาหารได้ยากมันจะอยู่แถวอเมซอนเรียกว่าแถวๆกับแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำที่สุดยอดเพราะมีแต่ปลาปริญญาเต็มไปหมดถึงภายนอกจะเห็นปลาธรรมดาแต่ข้างในมีปลาปริญญามหาศาลก็อย่างที่บอกว่าเจ้าเสือดาวนั้นมีความไวสูงจึงสามารถหาเหยื่อได้เร็วและมีความไวและมีความกัดได้แรงมากแต่มันไม่ชอบคู่กับเจ้าถิ่นครับมันชอบหาเรื่องรวยด้วยจนกระทิงดำต้องบอกว่าแกมาอันนี้ทุกคนแล้วนะแกไปสักทีกันไปจนทั้งสองต้องไล่ตามเพื่อต่อสู้เจ้าหมูก็บอกคำเดียวว่าอะไรกันเนี่ยเจ้าเสือดาวมันทำอีกแล้วเหรอไม่ไหวจริงๆเลยแต่เจ้าเสือที่เป็นเสือของท้องถิ่นที่นี่อะไรกันเสือหรือกันทั้งนั้นแต่ทำไมกระจอกตรงนี้ไปดูกลัวกินหญ้าเลยมันอะไรกันเนี่ยจะมาตลาดเลยมันรอกินหญ้าวันนี้ไม่ได้เลยเว้ยนอนเนาะสิมันชอบมาคุณก่อนจริงเลยแต่เสือดาวมีความเร็วมากจึงสามารถหนีทุกที่ทุกเวลาอะไรกันอะต้องล้างแค้นตั้งไหนแล้วเอ้ยยืดจะกลับมาแกไอ้เจ้าพวกบ้าเฮ้ยอะไรกันไปกว่าเฮ้ยจังนั้นทำไมมันต้องกากงี้นะใครจัดการพวกนี้ยังทำไม่ได้มันกระจอกจริงมันจะเชื่อแล้วว่าจะเจอดามันจะหนียอมแพ้ไปได้แม่อยากเชื่อจริงจิบป่าได้ไหมพวกจิบผมด้วยไม่ผมเป็นเสือธรรมดาเลยครับเกิดใหม่เสือธรรมดาน่ารักนะครับที่เล็กผมเป็นเสือน่ารักนะครับพี่ทำก่อนนะจบแล้ววิชาก่อนในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมั่งนะครับว่าเสือดาวกับเสือชีต้ามีความแตกต่างกันมากเสือธรรมดานั้นไม่มีอะไรแตกต่างไปเพรา
าสัตว์ธรรมดาแล้วเป็นเสือดิเสือธรรมดาจะเห็นเป็นเสือโคร่งเสือโคร่งเป็นเสือดิตัวใหญ่ที่สุดและมีความวิ่งช้ามากที่สุดแต่มีความวิ่งเร็วถึง10เมตรต่อกิโลชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเสือดาเป็นเสือที่เล็กที่สุดก็จริงแต่ยังมีเสือที่เล็กกว่ามันนั้นไม่รู้เสือเสือชีต้าเสือชีต้าตัวนี้ใช่ไหมเสือชีต้าใช่ไหมเสืออะไรไม่รู้แต่เป็นเสือดำเป็นเสือดำนั่นเองเป็นเสือที่ตัวเล็กอยู่แต่มันใหญ่กว่าเสือชีต้าอยู่นิดนึงความเร็วของมันนั้นเร็วถึง18เมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วของมันนั้นจึงสามารถผสมพันธุ์กับแต่เสือแล้วเราจะไม่เห็นเป็นเสือเสือข้อมันสำคัญกับเสือดำมากกว่าเพราะว่าเสือดำนั้นเป็นเสือที่วิ่งเร็วมากและหายากจึงไม่สามารถมีการผสมพันธุ์กันได้อย่างรวดเร็วแต่เสือดาวนั้นสามารถผสมพันธุ์กับเสือโคร่งได้อย่างได้หลายตัวจริงๆแต่ตอนนี้มีลูกครึ่งเสือโคร่งกับเสือดาวเพียงแค่1,278ตัวเท่านั้นส่วนเสือดำกับเสือสิบกับเสือโคร่งผสมพันธุ์กันนั้นเหลือแค่10ตัวเท่านั้นบนโลกแต่เรายังไม่เห็นเสือดาวผสมพันธุ์กับเสือดำเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นเสือที่วิ่งเร็วมากแต่โดยรวมแล้วทั้งสองเป็นเสือที่สูสีมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับก่อนจากลานะก็อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe นะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับและมาดูประวัติความสนุกสนุกของสัตว์เหล่าน่ารักน่ารักนะครับมีมากมายเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำอะไรอีกมากมายครับมีหลายตัวเลยนะครับในคืนนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมีสาระอีกเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรียนติดตามช่องนี้นะช่องนี้มีแต่สาระนะครับบ๊ายบายนะครับ